หนึ่งเหตุการณ์วัยรุ่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีไล่ยิงกันแล้วใช้แก๊สลูกปลายคือยิงนัดเดียวแล้วมันกระจายตามร่างกายหลายจุดคนเจ็บเนี่ยโดนเข้าไปหลายจุดนะคะต้องรีบพากันไปโรงพยาบาลค่ะตำรวจก็ตามไปตรวจสอบดูที่โรงพยาบาลนาดีนะคะหลังจากได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นถูกยิงปืนใส่ในขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บาดเจ็บ2คนแถวๆอ่างเก็บน้ำเขื่อนนฤบดินทร์จินดาหรือชาวบ้านเรียกกันว่าเขื่อนห้วยสมงผู้บาดเจ็บ2รายรายนึงคือรัตนศักดิ์อายุ18ปีเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ถูกยิงด้วยกระสุนลูกปลายเข้าที่ใบหูแขนซ้ายข้อมือส่วนอีกคนนึงเป็นเพื่อนกันเป็นคนซ้อนค่ะชื่อว่านายอมรอายุ20ปีมีกระสุนเจาะเข้าไปที่ข้อศอกหน้าแข้งเอ็นร้อยหวายพากันมาโรงพยาบาลเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่าจะสักประมาณ 6:00 น. ถึง 20:00 น.พวกผมมากัน 4-5 คนขี่มอเตอร์ไซค์มาพักผ่อนกันอยู่ที่ริมเขื่อนทีนี้เจอวัยรุ่นเจ้าถิ่นมากันเป็น10เลยค่ะมาถึงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไล่แล้วเขาก็ใช้ปืนไล่ยิงมาจนกระทั่งพวกผมเนี่ยต้องพากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปสักพักรู้ว่าเอ้าได้รับบาดเจ็บโดนยิงก็เลยพากันมาโรงพยาบาลและแจ้งตำรวจฟังเสียงจากน้องผู้บาดเจ็บค่ะโดนทับไปกี่นัดลูกทั้งหมด8ลูกที่เหลือไม่เข้าแค่นี้ไม่เข้าเพราะเราแขวนพระเรื่อยติดเกงมันไม่ได้แขวนอะไรไม่ได้แขวนแล้วไปแจ้งความแจ้งอะไรเรียบร้อยครับแจ้งที่ร้อยเวรนาดีนะเข้ามาที่นี่เพราะเข้ามาที่นี่แล้วก่อนหน้านั้นเขม่นอะไรกันก่อนไหมไม่นะครับต่างคนต่างกินไม่สนใจน้อง2คนมาโรงพยาบาลนะคะแพทย์ก็ผ่าตัดทำแผลให้ปรากฏว่ากระสุนเนี่ยมันเฉียดเข้าไปบริเวณใต้ผิวหนังไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหลังทำแผลแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้ส่วนตำรวจสภ.นาดีมาตามความคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็นัดหมายให้ผู้บาดเจ็บไปให้ปักคำวันที่4เมษายนก็คือวันนี้ทั้งคู่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผมไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลยนะแค่มานั่งเล่นพักผ่อน อยู่ที่สันเขื่อนเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายถูกวัยรุ่นตามมาไล่ยิงคาดการว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นหรือไม่คอมเมนต์ไงเห็นเด็กวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมานั่งเล่นไม่พอใจก็เลยชักปืนยิงใส่มันคอมเมนต์กันง่ายมากเลยนะฮะแล้วชักปืนยิงยังดีที่ว่าน้องแค่บาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่ได้เป็นอะไรมากหรือจริงๆถ้าเราเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นเราควรจะต้องต้อนรับเพื่อนต่างหมู่บ้านเพื่อนต่างถิ่นแบบนี้จะดีกว่าไหมแต่ไม่รู้ว่าไม่พอใจอะไรขนาดนั้น อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ